คุณผู้ชมครับสถานการณ์ในเมียนมาปัจจุบันไม่สู้ดีเลยครับพวกเขาเกิดสงครามกลางเมืองย่อมๆขึ้นระหว่างฝ่ายประชาชนกับฝ่ายรัฐบาลทหารที่นำโดยบินหงไลตอนนี้มีการออกมารณรงค์ขอให้ผู้คนเนี่ยไปลงชื่อที่จะนำไปยื่นต่อผู้นำอาเซียนเพื่อให้ผู้นำอาเซียนไปประสานกับมินหงไลให้ยุติโจมตีประชาชนทางอากาศทันทีครับไอเชี่ยแม่งเอาอาปาเช่บินขึ้นสัตว์จรวดใส่ชาวบ้านอ่ะทั้งมิกอีกโอ้คือหลังจากสูญสิ้นระบอบราชาธิปไตยไปพม่าก็เปลี่ยนแปลงพลิกไปพลิกมามาโดยตลอดคือคุณผู้ชมเข้าใจอยู่เนาะเขาอยู่ภายใต้ระบอบราชาธิปไตยมายาวนานกว่าเรานะครับของเราเนี่ยอาณาจักรไทยโบราณเราสามารถย้อนกลับไปแบบว่าเอาเนี่ยเราสามารถย้อนกลับไปได้ก็น่าจะประมาณถึงยุคของพ่อขุนรามคำแหงในปีพุทธศักราช1,700หรือ800นี่แหละครับแต่ของพม่านี่เขาสามารถย้อนกลับไปจนถึงปีพุทธศักราช1,300ได้เลยนะครับในรัชสมัยของพระเจ้าอโนราธามังช่อซึ่งเป็นมหาราชพระองค์แรกของชาวพม่านะครับซึ่งคือเอาพูดง่ายๆประวัติศาสตร์เขายาวนานกว่าเราเกือบ500ปีนะแล้วก็ปกครองโดยระบอบราชาธิปไตยมาโดยตลอดครับแต่อยู่พอสูญสิ้นนะครับกษัตริย์องค์สุดท้ายก็คือพระเจ้าสีป่อซึ่งเดี๋ยวแอดจะกลับไปทำให้เสร็จจริงๆเดี๋ยวผมมาเล่าเรื่องความรุนแรงที่มันเกิดขึ้นตอนนี้ก่อนและหลังจากสูญเสียการปกครองแบบราชาธิปไตยพวกเขาก็มันฟังดูดีอะเนาะเอ้ยเราจะมีอะไรประชาธิปไตยแล้วแต่นับตั้งแต่วันนั้นมาจนปัจจุบันพวกเขายังหาประชาธิปไตยไม่เจอนะครับล่าสุดก็เหมือนจะดีมีการจัดการเลือกตั้งแบบมาตรฐานซึ่งก็ทางพวกที่ชนะเลือกตั้งทางองซานซูจีเนี่ยเขาก็เข้ามาเป็นรัฐบาลแต่อยู่ไอ้มินองไลก็ล้มกระดานเอากองทัพเขายืดอำนาจบอกว่านั่นแหละเขาก็พูดไปต่างๆนะว่าพวกรัฐบาลอะไรโครงการเลือกตั้งอย่างนู้นอย่างนี้จนเนี่ยมันกลายมาเป็นสาเหตุของการปะทะกันการเขียนฆ่ากันเนี่ยมินอองไลยึดอำนาจในปีพุทธศักราช2564หรือ2ปีที่แล้วนะครับ2ปีที่แล้วแค่2ปีมีนักโทษการเมืองถูกสั่งประหาร123คนนักโทษการเมืองนะครับถูกสั่งประหาร123คนมันไม่ใช่จำนวนน้อยๆครับ123อันนี้แค่ที่ถูกสั่งประหารแล้วทีนี้มาดูผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากสงครามกลางเมืองเนี่ยมีหลายพันคนนะครับหลายพันหลายหมื่นเลยบ้านเรือนเสียหาย70,000กว่าหลังคาเรือนนะครับในพื้นที่ที่พวกเขาสู้รบกันอ่ะนี่ยังไม่ได้นับว่าประชาชนเสียชีวิตไปเท่าไหร่อีกนะครับเนี่ยซึ่งแน่นอนส่วนใหญ่ก็จะเป็นฝ่ายที่ต่อต้านเผด็จการนั่นแหละเขาจะมีอะไรเขาก็มีอาวุธมีปืนเล็กยาวมีอาจจะมีต่อต้านแอนตี้แทงค์บ้างอะไรเงี้ยแต่คงยังไม่มีพวกต่อต้านอากาศยานอะไรคงไม่มีที่จะไปรับมือกับเครื่องมีของมินอองไลได้นะครับก็น่าเป็นห่วงนะครับน่าเป็นห่วงส่วนหนึ่งของพม่าที่ปัญหาเขาแก้ค่อนข้างแก้ยากเพราะว่าเชื้อชาติที่มันค่อนข้างจะหลายเชื้อชาติที่ผสมกันอยู่ในนั้นแหละครับนี่เป็นเรื่องหลักแหละที่ส่วนมากที่มีปัญหากันเหมือนกันบ้านเราก็เหมือนกันส่วนมากคือคุยกันไม่รู้เรื่องอันนี้แอดไม่ได้พูดขำนะครับแอดพูดจริงๆอย่างที่ตัวเองลงไปอยู่ใต้เนี่ยคนที่เขาฉลาดคนที่หลักการหน่อยเขาก็จะเขาอธิบายมาให้ว่ามันเป็นเพราะนี่แต่ส่วนตัวแอดที่ซื้อบื้อสักหน่อยก็เข้าใจในมูลตัวเองว่าคือพูดกันไม่รู้เรื่องคือในปีที่แอดไปเนี่ยน้องมันทางชาวมุสลิมที่อยู่ที่นั่นเขาก็จะพูดแต่ภาษายาวีของเขาเลยเขาก็คือสื่อสารกันไม่ได้เลยนะครับแต่จริงๆนะเขาฟังเรารู้เรื่องนะแต่เขาจะไม่พูดกับเราแล้วพอการสื่อสารมันไม่รู้เรื่องทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ติดขัดหมดครับมันเกิดปัญหาเป็นลูกโซ่ตามมา
แล้วของเราเนี่ยมีขนาดมีกลุ่มชาติพันธุ์ไม่เยอะก็ยังมีปัญหาขนาดนี้แต่ของพม่าเนี่ยโอ้เยอะมากกลุ่มชาติพันธุ์เยอะมากแอดไม่แน่ใจว่ามีกี่กลุ่มชาติพันธุ์ยิ่งโดยเฉพาะทางเหนือนะครับที่เป็นชาวไทยใหญ่แต่เดิมน่ะพวกกะเหรี่ยงนั่นแหละพวกนี้เขาก็คิดว่าของเขาคือประเทศต่างหากเขาไม่ได้เป็นพวกเดียวกับพม่าเขายิ่งสู้สุดฤทธิ์สุดเดชเพราะงั้นถ้าปล่อยไว้อย่างนี้นะครับก็คงจะต้องมีฝ่ายหนึ่งแบบว่าหายไปจากแผนที่โลกซึ่งแอดก็เชื่อว่าจะเป็นฝ่ายประชาชนหรือฝ่ายชนกลุ่มน้อยนั่นแหละที่จะพ่ายแพ้ถ้าไม่มีใครยื่นมือเข้าไปช่วยในตอนนี้นะครับเพราะงั้นคือถ้าจะบอกว่าเป็นห่วงประเทศอื่นของเราก็ไม่รู้แม่งจะเอากันเมื่อไหร่อันนี้ก็น่าห่วงเหมือนกันโดยเฉพาะไอ้กลุ่มม็อบทะลุสมองเนี่ยคือเอาจะไม่ขอก้าวล่วงแล้วกันจะไม่บอกว่าจะไม่ตัดสินใครแล้วกันเนาะอันนี้แล้วแต่คุณผู้ชมจะใช้ดุลระยะพินิจพิจารณาเอาแต่ที่พอจะเล่าให้ฟังได้ว่าคนที่ไปเรียกร้องขอนั่นขอนี่แต่ตัวเองไม่เคยคิดที่จะให้อะไรใครเลยอยากได้เกียรติแต่ดูสิ่งที่ปฏิบัติต่อคนอื่นดูคำพูดคำจาอย่างเงี้ยแค่นี้เราก็น่าจะเห็นแหละแอดไม่ได้บอกเดี๋ยวก็จะว่าแอดเลือกฝั่งเลือกข้างอย่างที่รู้แอดฝั่งคลองแต่อยากให้เห็นดูการกระทำดูลึกๆสงครามโลกครั้งที่สองนะครับที่ไอ้หนวดจิ๋มฮิตเลอร์มันก่อตอนที่มันมาได้เป็นประธานาธิบดีตอนที่คนรักคนชอบมันไม่มีใครคิดว่าฮิตเลอร์จะทำให้คนตายได้มากมายมหาศาลขนาดนั้นคือคนที่ไปสนับสนุนเขาดูไม่ออกแล้วนะครับว่าฮิตเลอร์มันบ้าเพราะอะไรโอกาสที่เขาจะได้เจออาจจะนานๆทีส่วนมากก็จะมีแต่พวกคนอื่นมาเล่าให้ฟังถึงความดีความเวอร์วังอลังการก็เลยสรรเสริญเยินยอตามๆไปแล้วก็เชื่อจนทำให้รวมทหารทุกฝ่ายนะครับแอดจำไม่ได้น่าจะโอ้ทหารเสียชีวิต16ล้านคนพลเรือนเสียชีวิต45ล้านคนฝ่ายอักษะรวม12ล้านสรุปทั้งหมดเป็น73ล้านคนนะครับคุณผู้ชมคิดดูจากไอ้หนวดอิ๋มคนเดียวมันสามารถทำให้คนฆ่ากันได้ถึง70 กว่าล้านคนน่ะเพราะมันมีคนไปหลงเชื่อหลงทำตามจนเหตุการณ์มันบานปลายถึงขนาดนั้นแล้วก็ดราม่าพอขำๆกับช่วงเลือกตั้งตอนนี้มันผ่านมาแล้วก็ถอยมาแล้วแค่เป็นห่วงพูดมาแล้วไปถึงไอ้พวกทะลุสมองนั่นน่ะกลัวมันจะไปทะลุสมองคุณผู้ชมดูแลสุขภาพนะครับไปแล้ว